ผมยังมีความกังวลอย่างหนึ่งว่าเมื่อไทยสมายเป็นอยู่ในใต้ร่มของการบินไทยและแน่นอนที่จะสังเกตชัดเจนก็คือการฉีกตัวเองออกมาในรูปภาพลักษณ์ว่ามีทางเลือกนะครับว่าเป็นระหว่างพรีเมียมกับจะกลางนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าการลดอย่างที่คุณวรเนตรกับผมก็เคยคุยกันเรื่องไอ้รายได้ไอ้ profit margin ที่โอ้โหรายได้ตั๋วเครื่องบินเยอะค่าใช้จ่ายก็สูงตาม margin นี่บางที 6-7% ถ้าได้ก็นับว่าเก่งนะฮะกำไรแต่นี้ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยทางคุณวรเนตรคิดว่าจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกยังไงฮะเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจการบินของไทยสมายครับก็มาจากการแอพพลายเอา low cost operating model ครับอย่างที่ผมเรียนคือต้องยอมรับว่าโมเดลของ LCC เนี่ยมัน efficiency ในบางเรื่องนะครับตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เฉพาะในสิ่งที่เป็น core business จริงๆคือไทยสมายเนี่ยก็จะเป็น business unit ที่มีพนักงานไม่เยอะแยะมากมายนะครับพนักงาน office staff เราก็ไม่กี่สิบคนนะครับจำนวนลูกเรือจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะใช้น้อยกว่า full service การบินไทยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะโฟกัสเฉพาะ core activity แค่2อย่าง1ก็คือ pilot crew administration แล้วก็ in-flight service ครับอันที่2ก็คือ sale and distribution channel แล้วก็ revenue management นะครับนอกนั้นเนี่ยactivity อื่นๆที่เป็นเรื่องของ supporting business เนี่ยเราจะส่งกลับมาให้ตัวการบินไทยทำให้นะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้เราก็สามารถที่จะคุมค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางงานบางอย่างเนี่ยเราใช้ synergy กับการบินไทยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อน้ำมันการทำประกันเครื่องบินนะซึ่งตรงนี้เรา synergy กับการบินไทยได้ไม่ต้องไปจัดตั้ง unit ใหม่ในการทำนะครับหรือเรื่องของ flight scheduling นะเรื่องของ maintenance เนี่ยเราการซ่อมบำรุงนี่ใช้ของการบินไทยไหมครับก็แล้วแต่ว่าโดยเมนแล้วก็คือเป็นการบินไทยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานเรื่องของนักบินมาตรฐานการซ่อมบำรุงเนี่ยเชื่อถือได้ครับอันนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งครับอาจารย์นะเพราะว่าการสร้างความมั่นใจของผู้ใช้บริการเพราะคนจะมองไปว่าเอ๊ะสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยเอ๊ะชั้นบินเนี่ยความปลอดภัยมีไหมนะแต่นี่โมดูลใช้เมนเทนแนนซ์ร่วมกับการบินไทยนี่ก็สร้างความมั่นใจในการบริการได้แต่ต้องมาคุยกันใช่ไหมครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นคอสนะฮะที่เพิ่มจะตัดกันยังไงจะตัดกันยังไงก็ต้องมี internal charge กันมี internal charge ในราคาพิเศษหรือยังก็ตกลงกันใช่ไหมครับก็คอนเซ็ปต์ที่เราเซตก็คือในส่วนของ marginal cost คือในส่วนของการบินไทยเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่ม efficiency ในส่วนการบินไทยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อการบินไทยเนี่ยมีฟังก์ชันที่ผมยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นการจัดซื้อน้ำมันเรามีหน่วยงานที่จัดซื้อน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็ทำฟิวเฮดจิ้งอยู่แล้วซึ่งมีเอฟฟิเชนซีดีแล้วก็ถ้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อมาครอบคลุมในส่วนของการบินไทยด้วยในส่วนไทยสมายด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวนี้มันเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะเทียบกับสายการบินบางสายการบินที่เขาต้องไปจัดตั้งยูนิตในการทำฟิวโปรเคียวเมนต์ใหม่จัดซื้อน้ำมันใหม่ไทยสมายเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยครับผมยกตัวอย่างในส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับลักษณะแบบเดียวกันคือหวังว่าจะมี economy of scale ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเพิ่มเซกเตอร์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยไอ้ต้นทุนที่จะเพิ่มเนี่ยมันคงไม่มากนะเพิ่มในส่วนที่เป็น marginal cost ครับแล้วก็จะ charge แต่ marginal cost กับ Thai Wing ไอ้ไทย Smile ใช่ครับครับแล้วยังสนใจอยู่ที่ไปมีหุ้นอยู่ในนกแอร์ 39% ครับยังจะมีอยู่ไหมครับนกแอร์เนี่ยจริงๆเราเองเราก็แฮปปี้กับนกแอร์นะครับในส่วนของการบินไทยนะนกแอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในความร่วมมือหนึ่งในโมเดลแรกๆของการบินไทยซึ่งผมบอกได้เลยว่าสักเซสในระดับหนึ่งนะครับรูทแต่ก่อนอย่างเช่นตรังนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเราบินการบินไทยเราเองเราบินเราก็ขาดทุนนะครับแล้วถ้าให้เรายังบินอยู่นะเราคงบินแค่วันละเที่ยวต่อมาเพราะว่าก็บินแล้วไม่มีกำไรเราทำนกแอร์ขึ้นมาแล้วเราทรานสเฟอร์รูทพวกนั้นไปให้นกแอร์นกแอร์เขาก็ทำได้ดีเขาเพิ่มฟรีซี่เข้าไปเป็น2เที่ยวต่อวันตลาดก็โตมากขึ้นผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับแต่วันนี้นกแอร์เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะอยู่โดเมสนะครับก็เรามองว่านกแอร์ก็มี value นกแอร์มี strength ที่ดีมากก็คือดอนเมืองนะครับดอนเมืองเป็นสนามบินเล็กๆอยู่ใกล้เมืองเข้าออกง่ายและผู้โดยสารส่วนหนึ่งก็ชอบแต่ว่านกแอร์ก็จะอยู่ที่ดอนเมืองและอยู่ในประเทศอย่างน้อยตอนนี้ณวันนี้นกแอร์ก็ไม่มีแผนที่จะบิน
ไปต่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นนกแอร์ก็คงจะมี positioning ของตัวเองก็คือ domestic value carrier based ที่ดอนเมืองผมขอถามถ้างั้นย้อนกลับไปถามคำถามโง่ๆหน่อยได้ไหมครับถ้างั้นทำไมการบินไทยไม่จับแต่พรีเมียมอย่างเดียวแล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่เลยที่ไปทำไทยสมายจับระดับตลาดระดับกลางแยกไปเลยเหมือนกับนกแอร์ถ้าบอกว่านกแอร์มันก็ไปได้ดีนกแอร์มันแยกกันไปเลยทำไมไม่แยกไปเลยเหมือนนกแอร์แล้วก็จับตลาดกลางแล้วนกแอร์ก็ไปจับตลาดล่างลงไปอีกน้อยนึงไทยแอร์ก็ไปจับตลาดล่างไปเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับการบินไทยณวันนี้เนี่ยผมเรียนว่า economy of scale มันยังไม่ได้นะเพราะว่าไทยสมายเองเนี่ยเครื่องบินแค่11ลำนะวันนี้ถ้า11ลำเนี่ยไปทำโครงสร้างบริษัทใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายมันมีต้นทุนคงที่มันมีต้นทุนคงที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ครับมันยังไม่ถึง economy of scale ยังฝากต้นทุนคงที่อยู่กับการบินไทยใช่ครับยังเป็นบริษัทเดียวกับการบินไทยยังเป็นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นยังใช้รีสอร์ทบางอย่างเนี่ยร่วมกันได้มันก็เราทำให้เราประหยัดในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการบางส่วนแต่ถึงจุดนึงเนี่ยที่ไทยสมายโตมากขึ้นถึงวันนั้นไม่แน่เราอาจจะไปตั้งบริษัทใหม่อันนี้เป็นเรื่องอนาคตครับ